แรงงานข้ามชาติที่เป็นข่าวคราวในประเทศไทยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าบางคนเห็นว่าจำเป็นอีกบางคนเห็นว่ามีปัญหาเรื่องความมั่นคงส่วนใครจะปล่อยข่าวอย่างไรนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยความเห็นของคนไทยต่อแรงงานข้ามชาตินั้นมีที่เห็นด้วยด้วยเหตุผลอะไรที่ไม่เห็นด้วยหรือที่มีข้อแย้งมีเหตุผลอย่างไรผมแอบได้ยินในห้องส่งครับพิธีกรหนุ่มสาวของเราสองคนที่เกาะติดเรื่องนี้เนี่ยมองกันคนละด้านเขากำลังถกกันว่าแรงงานข้ามชาติกับไทยมีอะไรที่ดีสำหรับไทยและอะไรที่มีปัญหาสำหรับไทยแอบไปฟังกันดีไหมครับอย่างมากมายแต่ละตัวเลขที่มีการนำเสนอมาก็ไม่เท่ากันอย่างตัวเลขของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าปี2555เนี่ยมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในไทยเนี่ยอยู่ราวๆ1,900,000กว่าคนถูกกฎหมายเนี่ยแค่690,000เข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็มีการพิสูจน์สัญชาติแล้วเนี่ย1,200,000กว่าคนคุณต้องคิดดูว่าจากตัวเลขนี้ยังคงมีแรงงานผิดกฎหมายอีกเท่าไหร่ที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยและแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้แหละที่เขามาอยู่เขาเข้ามาเนี่ยทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเริ่มแรกเรื่องของสังคมค่ะพอไปอยู่ในสังคมแรงงานที่ผิดกฎหมายต้องมีการแย่งงานกันเองก็เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาแรงงานที่ผิดกฎหมายเมื่อมาอยู่ด้วยกันพอมีลูกอ่ะเรื่องของสาธารณสุขของลูกเขาล่ะปากท้องเราจะอยู่ไงเจ็บป่วยทำยังไงเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีบัตรที่ถูกต้องจะไปหาหมอก็ไม่กล้าไปหาเพราะกลัวถูกจับผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับคุณธนชนกเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายข้ามชาติเนี่ยต้องยอมรับว่าเราจะไปโทษที่ตัวแรงงานว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นปัญหาที่ระบบเนื่องจากทางการของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอีกทั้งระบบเนี่ยก็ยังไม่รัดกุมนะครับเปิดช่องโหว่ให้มีการกระทำเนี่ยเกิดขึ้นเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวแรงงานแต่เกิดจากโครงสร้างนะครับถ้าเกิดผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะมีแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยใช่แต่ว่าประเทศไทยเราก็เปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์สัญชาติแล้วก็ขอใบอนุญาตทำงานทุกปีในช่วงเวลาที่กำหนดแต่ว่านายจ้างเองแหละครับที่ไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะว่าการที่เขาจ้างแรงงานผิดกฎหมายไว้เนี่ยจะเอาเป็นข้อต่อรองในเรื่องที่จะกดค่าแรงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยอมรับข้อเสนอของนายจ้างแรงงานเหล่านี้ก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเข้ามาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่แรกก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่ตามมานะครับแล้วที่บอกว่าจะมาแย่งงานคนไทยทำนั้นน่ะผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่างานที่แรงงานต่างชาติเหล่านี้เข้ามาทำเป็นงานที่คนไทยไม่ทำหนึ่งก็คืองานที่มีความเสี่ยงมีอันตรายสองงานที่ต้องใช้แรงงานและสามก็คืองานที่จะต้องเสี่ยงภัยแล้วก็ใช้แรงงานหนักมากๆที่สำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องการแรงงานข้ามชาติในปริมาณมหาศาลด้วยแต่ปริมาณมหาศาลที่คุณบอกน่ะปริมาณเท่าไหร่เพราะขนาดนี้เป็นตัวเลขจากทางการคุณต้องยอมรับว่ายังมีตัวเลขที่มองไม่เห็นที่เราไม่รู้อีกว่ามีแรงงานข้ามชาติเหล่านี้นั้นอยู่ในประเทศเราอีกเท่าไหร่และทำให้ตามปัญหาต่างๆเรื่องของพวกเขาตามมาอีกเอาง่ายค่ะพูดถึงเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนแรงงานผู้หญิงอยากพูดถึงผู้หญิงเลยผู้หญิงที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเข้ามาถูกไม่รู้จะทำยังไงไม่มีบัตรทำงานสุดท้ายบางทีก็กลายไปเป็นพันตัวตกไปเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เหล่านี้แหละค่ะที่พวกเขาได้รับแล้วมันกลายเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทั้งประเทศเราต่อส่วนรวมด้วยแล้วยังเป็นคุณภาพชีวิตไม่ดีต่อตัวแรงงานอีกคุณต้องคิดถึงเขาที่เข้ามาโดยที่มีความหวังว่าถูกหลอกเข้ามาอยากมีงานที่ดีอยากมีรายได้อยากสร้างรายได้แต่บอกเข้ามามันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะหาจุดร่วมที่ลงตัวตรงนี้ได้เพราะว่าต้องยอมรับนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตของโลกที่ใหญ่มากๆมีบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาเพียงเพราะว่าเหตุผลก็คือแรงงานบ้านเราเนี่ยมีราคาถูกนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาอย่างนั้นเกิดขึ้นรัฐบาลเนี่ยต้องมาทบทวนแล้วว่าแล้วจะเอาแรงงานนอกระบบเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่ระบบได้อย่างไรด้วยมาตรการที่เป็นมาตรการระยะยาวขณะนี้นะครับรัฐบาลไทยเนี่ยมีการเซ็น MOU หรือว่าบันทึกข้อตกลงร่วมกับลาวกับกัมพูชาแต่ยังไม่มีกับเมียนมาทั้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
80% ของแรงงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับว่าถ้าเกิดพวกเขาเหล่านี้เนี่ยไม่อยู่ในระบบเศรษฐกิจของเราแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบเหมือนกับเป็นแรงกระเพื่อมของหินที่เราคว้างลงไปในแม่น้ำที่จะส่งผลกระทบใหญ่ไปเรื่อยๆเพราะว่าในสายการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทยแรงงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดลำดับต้นๆนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกถ้าเกิดแรงงานเหล่านี้กลับบ้านไปแล้วแล้วใช้แรงงานไทยที่จะต้องจ่ายค่าแรงมากกว่าเดิมนะครับคุณทันชนกความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยก็ลดลงแล้วก็สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของ TMB นะครับเคยมีผลงานวิจัยออกมาบอกว่าทุกๆ 1% ของการขยายตัวของแรงงานไทยที่ลดลงจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวสูงถึง 0.3 ถึง 0.7% นะครับลองทบทวนดีๆนะครับว่าถ้าไม่มีพวกเขาแล้วเราจะอยู่ได้ไหมแต่อีกนานแค่ไหนล่ะคะกว่าที่พวกเขาจะเข้าสู่ระบบอย่างเต็มรูปแบบที่พวกเขานั้นจะได้ใช้สิทธิ์ของพวกเขาทั้งเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่างๆบอกได้เลยว่าแรงงานที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแบบนี้คุณรู้ไหมว่าอาจจะนำพาซึ่งโรคติดต่อสำคัญต่างๆที่เคยหมดไปแล้วในประเทศไทยเนี่ยให้กลับมาได้อีกครั้งนะคะแล้วยังรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนครอบครัวครับการเกิดใหม่ของเด็กของประชากรจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเขาเกิดมาแต่เขาไม่ได้รับสวัสดิการใดๆกับชีวิตเขาเลยแล้วเขาจะอยู่ยังไงเราเคยดูแลคนกลุ่มเหล่านี้ไหมเบื้องหลังเหล่านี้ไหมเราพูดแต่ว่าเราต้องการจำนวนแรงงานในการผลิตเราต้องการแต่เราไม่เคยจัดการได้กับปัญหาแรงงานเถื่อนเลยมาตั้งนานแล้วตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าที่เราจะมาจัดการดูแลกันมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเคยมีการวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติโดยผลสำรวจนะครับมีการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจำนวนมากเลยทั่วประเทศไทยทุกคนลงความเห็นเหมือนกันนะครับเกือบจะ 95% เนี่ยบอกว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นโดยที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่ว่าเพราะว่าไม่มีการจัดระบบที่รัดกุมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากพอทีนี้สิ่งที่เราต้องการจะต้องทำต่อไปเนี่ยไม่ใช่การผลักดันพวกเขากลับประเทศแล้วก็ไม่ใช่ไปโทษว่าพวกเขาคือสาเหตุของเรื่องต่างๆที่มันเป็นปัญหาสังคมทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือการเอาเขาเข้าไปในระบบโดยผลวิจัยดังกล่าวครับมีการเสนอแนวทางอยู่4ขั้นตอนด้วยกัน1ก็คือให้เราจัดระเบียบว่าแต่ละปีเนี่ยตกลงกันภาครัฐเอกชนบูรณาการนะครับว่าต้องการแรงงานเท่าไหร่แล้วก็ไปตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะส่งแรงงานเข้ามาเพื่อที่จะควบคุมปริมาณแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับ2ก็คือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยต้องยอมรับนะครับว่าหลักๆเนี่ยที่มันเกิดช่องโหว่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองนั่นแหละที่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์เรื่องของปัญหาอาชญากรรมเพราะว่าถ้าเกิดรัดกุมมากพอเนี่ยคุณคิดว่าจะมีแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาได้หรอครับอันที่3ก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและอันที่4ก็คือให้บูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐก็ไม่ได้เข้าไปดูแลปัญหาแรงงานข้ามชาติอย่างจริงจังนะครับมีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นๆเท่านั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยยังไม่มีซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดยังไม่มีการแก้ปัญหาเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบในระยะยาวจนยากเกินจะเยียวยานะครับเพราะแค่ตอนนี้เองเนี่ยและที่แรงงานทั้งกัมพูชาทั้งพม่าเนี่ยแห่กันกลับบ้านภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ออกมาโวยแล้วนะครับว่าจะก่อให้เกิดการส่งมอบงานล่าช้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับถ้าเกิดส่งมอบงานล่าช้าเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าเขาก็จะไม่ได้เงินจากลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะมีเงินไปคืนธนาคารที่กู้มาได้ธนาคารก็ไม่มีเงินจะไปปล่อยกู้ต่อทำให้ไม่เกิดการลงทุนต่อไปแล้วอย่างนี้เศรษฐกิจไทยจะอยู่ได้หรอครับใช่ค่ะที่ฉันเห็นด้วยนะคะว่าเรายังจำเป็นต้องมีแรงงานข้ามชาติในประเทศเราเพราะเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนกลไกสำคัญแต่บางครั้งงานบางอย่างพอเป็นงานของแรงงานต่างชาติเนี่ยก็เลยกลายทำให้คนไทยกลายเป็นเลือกงานมากยิ่งขึ้นด้วยหรือเปล่าผมถามเขาไม่ไปทำหรือเปล่าผมถามเลยครับว่างานที่แรงงานต่างชาติทำเนี่ยคนไทยจริงๆแล้วทำไหมจริงๆแล้วเนี่ยต้องมาดูกันว่ามีผลวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยที่บอกว่าประชากรของไทยเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นประชากรสูงวัยมากขึ้นแล้วอัตราการเกิดก็ลดลงพออัตราการเกิดลดลงปุ๊บก็ทำให้มีประชากรหนุ่มสาวที่เป็นประชากรชนชั้นแรงงานเนี่ยลดลงตามไปด้วย
เมื่อเกิดอย่างนี้แล้วนะครับประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้คนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ใช่ไหมครับมีการศึกษาดีขึ้นและผมถามนะครับว่าพอคนมีการศึกษาดีขึ้นเนี่ยอยากจะกลับไปทำงานที่ใช้แรงแบกหามแล้วก็ต้องเสี่ยงอันตรายไหมตรงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกับความมั่นคงเนี่ยอะไรสำคัญกว่าในกรณีแรงงานข้ามชาติถ้าถามผมนะครับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องที่จัดการได้แต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลที่เป็นแรงกระเพื่อมอย่างที่ผมบอกมันจะขยายออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาปัตย์มองในประเด็นเศรษฐกิจเป็นหลักขณะที่คุณธัญชนกมองในแง่ความมั่นคงและสังคมเป็นหลักสองเรื่องเนี่ยมันบางทีมันปะทะกันมันไม่เป็นเรื่องเดียวกันได้เพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องมองเกลี่ยเฉลี่ยปัจจัยเหล่านี้เพื่อจะตอบคำถามที่ว่าแรงงานข้ามชาติจำเป็นหรือไม่อย่างไรคิดว่ารัฐบาลหรือคสช.ที่ทำอยู่ตอนนี้เอาประเด็นความมั่นคงหรือเศรษฐกิจมาก่อนถ้าจากคสช.น่าจะเป็นมุมของเรื่องของความมั่นคงบวกกับเศรษฐกิจในขณะเดียวกันเพราะต้องยอมรับว่าแรงงานข้ามชาติก็มีส่วนสำคัญกับเศรษฐกิจบ้านเราอย่างมากเงี้ยหลายๆอย่างที่คุณสถาบันบอกไปแต่ในอีกมุมนึงถ้ามองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในบ้านเราก็ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแลแล้วก็เกิดเป็นปัญหาสังคมต่างๆตามมาจึงต้องถามว่าแล้วเมื่อไหร่บ้านเราจะมีการทำตัวเลขออกมาว่าเราต้องการแรงงานต่างชาติในบ้านเราเราขาดแคลนแรงงานเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่ยังไม่รู้ซึ่งยังไม่รู้ไม่มีตัวเลขออกมาสิ่งที่คสช.ทำอยู่ตอนนี้ผมก็มั่นใจนะครับว่าจุดประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะจัดระบบแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใหม่เพื่อที่จะให้มีความเป็นเอกภาพแล้วก็สามารถตรวจสอบแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานจะจัดการเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นวิธีที่ละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่ามันกระทบหลายด้านอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกผมคิดว่าเริ่มต้นคสช.เป็นห่วงเรื่องความมั่นคงก่อนตอนที่เข้ามาแล้วเห็นปัญหาแต่พอไปแตะเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็ตกใจเพราะว่ากลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาถูกต้องครับฉะนั้นคสช.ก็ต้องถอยคนลืมไปว่ามันมีมากกว่า1มิติของปัญหาว่าด้วยแรงงานข้ามชาติอย่างที่ผมได้ยินทั้งสองท่านถกกันอยู่ขณะนี้แหละแล้วตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนก็ออกมาเหมือนกับออกมาแสดงความเห็นแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์แรงงานส่วนใหญ่เป็นกัมพูชาใช่ไหมครับก็แห่กันกลับไปหมดทำให้งานเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าที่สำคัญคือถ้าเกิดพูดในเชิงของภาคการเกษตรช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแรงงานกลับไปหมดผลผลิตก็ไม่มีใครเก็บเกี่ยวก็ต้องเน่าทิ้งเสียไปมันก็ส่งผลกระทบถ้าเกิดติดตามข่าวเนี่ยก็จะมีเกษตรกรออกมาเหมือนกับออกมาขอร้องความเป็นธรรมนะครับว่าต้องจัดการเรื่องนี้เนี่ยอย่างละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าข่าวลือที่ออกไปเนี่ยแรงงานข้ามชาติเขาก็มีความอ่อนไหวอยู่แล้วกับข่าวต่างๆเพราะข่าวต่างๆข่าวลือต่างๆเหล่านี้แหละมันก็สะท้อนว่าปัญหาแรงงานข้ามชาติเนี่ยเป็นปัญหาที่เรามีมาอย่างยาวนานแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังทั้งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นกลไกขับเคลื่อนสัมพันธ์เศรษฐกิจแต่เรื่องของความมั่นคงสังคมต่างๆเราอาจลืมมองมิตินี้ไปด้วยหรือเปล่าสิทธิของพวกเขาล่ะเราให้เขาได้เพียงพอแล้วหรือยังเสียดายครับว่าเวลาสำหรับไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นอาทิตย์นี้มีจำกัดแค่นี้ครับแต่สัปดาห์หน้าตอน2ของรายงานพิเศษพ่อฉันชื่อปรีดีพนมยงค์เรื่องเล่าจากครูดุษฎีจะเป็นตอนชีวิตลี้ภัยของคุณปรีดีในจีนในฝรั่งเศสวิธีคิดแนวทางชีวิตจากลูกสาวที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดสามารถจะสะท้อนถึงความรู้สึกความเป็นไปและอิริยาบถที่คนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคุณปรีดีอาจจะไม่เคยได้เห็นได้สัมผัสมาก่อนสัปดาห์หน้าไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุด1 ทุ่มทางเนชั่นทีวีนี้เราจะไปย้อนรอยถึงบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในจังหวะที่ครบรอบ82ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองบทเรียนจากอดีตจะช่วยให้เราสามารถมองปัญหาปัจจุบันและนิยามอนาคตได้ชัดเจนขึ้นครับพบกันสัปดาห์หน้า1 ทุ่ม Nation TV แห่งนี้ Timeline สุทธิชัยหยุ่นครับสวัสดีครับ